สวัสดีครับผมยูกิคนไทยที่เกิดในครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่คนญี่ปุ่นเองครับครั้งนี้ผมจะขึ้นสว่านไปกับไก่เซฟจากผงลาบที่เพื่อนให้มาและเบียร์นะครับอันดับแรกท่านเนื้อไก่ก่อนเลยครับแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยเหล้าญี่ปุ่นโชยุอะไรทำนองนี้ละมั้งลงไปนะครับแล้วก็ขยำเลยครับใส่ไข่กับแป้งมันลงไปแล้วก็ขยำต่อวันนี้แคมลายรบตรงโกโทด้วยครับพอขยำเสร็จแล้วแต่น้ำมันลงไปหม้อแรงความร้อนให้ถึงประมาณ180องศา180องศาเนี่ยมวนว่าถ้าย้อนตะเกียบลงไปแล้วเกิดฟองก็น่าจะได้แล้วล่ะยังอีกเหรอยังอีกสินะยังอีกแย่มาเร็วมาเร็วมาเร็วมารีบใส่คาราเกะลงไปเลยครับผมทอดด้วยไฟอ่อนจนกว่าความร้อนจะทั่วถึงและคนไปด้วยแผ่นระยะระยะสุดท้ายก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นจนมันติดกันภายน้อยแต่ก็เสร็จเรียบร้อยมีแค่ผักมิซูน่าก็เลยใส่ผักมิซูน่าลงไปด้วยมาแล้วเพิ่มแป๊บเดียวก็ทำมาถึงตรงนี้แล้วโรยผงลาบลงบนคาราอาเกะด้วยครับเมื่อวานลองแต่ที่ปลายดินได้รสชาติเปรี้ยวๆเผ็ดๆผมชอบมากวันนี้ถ้าไม่มีเบียร์ก็เริ่มไม่ได้หรอกนะเดี๋ยวนะขอสารเลยนะครับผมรับมันช่างเข้ากับเบียร์จริงๆเลยครับหยุดกินไม่ได้แล้วใกล้จะกินหมดแล้วนะครับแต่ขอถามคำถามกับทุกคนสักหนึ่งคำถามได้ไหมครับอันนี้แผ่นอาหารไทยหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆมีคำแนะนำหรือเมนูอาหารไทยก็คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับ